สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนซาวดอนในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะกับการทำงานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเราค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเตรียมของกันสักหน่อยเด้อค่ะไม่มีอะไรมากมายค่ะก่อนที่เราจะเริ่มงานนะคะเราจะทำแบบนี้ทุกวันนะของเรานะคะเราจะใส่น้ำไปด้วยเขาจะได้ไม่ติดทับพีเวลาเราตักนะคะทำไงอ๋อ yep ก็สี่ dandelion เอ็ดลาดูวินยอยันปะน่าดูกูลองยาหยาพี่แม่ข่อยสองยาYep. Then of boy me. Yeah. This should be. So.Fredrik in. So do read also. Yeah. So. Oh, we have a lot of incident. Yeah.คุณคันฮอฟพลัดก็สดเยี่ยมทักแฟนไอเดอร์การทักไอเดอร์ไอซอโดมดันนี่เตสักโดมดันนี่เตสสักออกดันนี่เตสสักอ่ะ
ไก่ที่เราผสมไว้เหมือนที่แอนว่านะคะใส่ลงไปเลยค่ะก็แล็ปก็ตู้นะนี่ค่ะรอเตรียมทอดนะคะข้าวตู้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือเกล็ดขนมปังนะคะนี่คือแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆถ้าไม่มีเวลาอย่างต่ำจริงๆให้อยู่ได้สักครึ่งชั่วโมงนะคะจะพอดีค่ะนี่ค่ะมองเห็นไหมอุ้ยเดี๋ยวให้ดูไก่ก่อนนะอุ้ยนี่ค่ะไก่ของเรานะเดี๋ยวเราจะมาหยอดกันค่ะ
กิ้งนานก็กลมสวยถ้ากิ้งรอบเดียวเหมือนแอนก็จะออกเป็นแบนหน่อยค่ะไก่ไฟนี่พยายามให้อยู่180นะคะเพื่อนๆถ้าร้อนเราก็ผ่อนลงมาได้ค่ะเรารู้180ถึง200ค่ะอันนี้ชิ้นใหญ่จังเลยใส่ลงไปโลดค่ะนี่นะเดี๋ยวเรามารอนะคะตอนที่อยู่แบบนี้เราจะยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะเพื่อนๆคือด้ามตะหลิวคือเราจะรอให้เขาเหลืองเซตตัวก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาเหลืองนะเฮ้ยอยากขึ้นมาสิว่าแล้วนี่เต้นี่อันไทยก็รู้ไหมนี่จะตะสวยถัก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 ว่าสเนี่ยทักแฟนให้ดาวนี่นะคะเริ่มได้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะสักเราก็จะได้ชิ้นไก่ที่สวยงามเหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือเก้าเมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามแม่แอนน้ำนะเด้อค่ะเพื่อนเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาวอุดรต่อไปค่ะอย่าลืมสั่นกระดิ่งน้ำนะเด้อค่ะสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆในการทำงานในครัวกับชีวิตการทำงานในครัวของแอนว่าเป็นจังไดค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ